ขณะที่คุณสมชัยศรีสุทธิยากรนะคะประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพรรคเสรีรวมไทยเป็นอดีตกกต.ล่าสุดก็ออกมาพูดถึงการจัดอีเวนต์เปิดตัวนายกนะบอกมีหลายข้อเลยที่เสี่ยงกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งนะคะอาจารย์สมชัยมีการพูดถึงการเปิดตัวพลเอกประยุทธ์บอกว่าเข้าข่ายทำผิดกฎหมายเลือกตั้งหลายอย่างเลยยกตัวอย่างกรณีของรถบัสอะค่ะที่มาร่วมงานมีการขนคนมาร่วมงานเนี่ยนะคะเอารถมานับร้อยคันโดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีเนี่ยไม่ต่ำกว่า60คันถือเป็นการขนคนมาฟังปราศัยหรือเปล่าแล้วบนรถเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าพอเอารถมาแบบนี้เดินทางข้ามจังหวัดอาจจะมีการจัดเลี้ยงอาหารบนรถไหมอ่ะเขาก็มีอะไรนะขนมปังมีเครื่องดื่มอ่ะเป็นแบบคอฟฟี่เบรกอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีการจัดเลี้ยงเนี่ยนะคะอันนี้จะถือว่าผิดพรบ.เลือกตั้งส.ส.นะคะมาตรา73วงเล็บ4นอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตเรื่องของการร้องเพลงโดยศิลปินชื่อดังคนนึงบนเวทีที่พิธีกรมีการประกาศว่าเป็นศิลปินระดับประเทศอ่ะอันนี้อาจารย์สมชัยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการจัดมหรสพหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นการจัดมหรสพเนี่ยจะเข้าข่ายผิดพรบ.เลือกตั้งส.ส.มาตรา73วงเล็บ3นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่อ้างว่าการจัดงานเมื่อวันที่9มกราคมเป็นการจัดประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่1ปี2566เพื่อเลือกคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งตั้งข้อสังเกตว่ามันมีการประชุมกันจริงไหมไม่เห็นเหมือนมีการลักษณะเป็นการประชุมกันเลยอะหลักโฟกัสที่ภาพที่พลเอกประยุทธ์เซ็นชื่อใช่ไหมครับเข้าเป็นสมาชิกพรรคจ่ายเงินเข้าเป็นสมาชิกแล้วก็บนเวทีนี่แหละไม่เห็นมีภาพวงประชุมกันเลยก็เลยตั้งข้อสังเกตว่ามันมีการประชุมกันจริงหรือเปล่าเนี่ยนะคะนอกจากนี้ถ้ามีการประชุมมีการลงลายมือชื่อไหมมีคนมาร่วมประชุมกี่คนซึ่งการลงมติถูกต้องตามข้อบังคับพักเนี่ยเป็นไปตามข้อบังคับพักหรือเปล่าอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่อาจารย์สมชัยฝากกกต.ไปตรวจสอบนะคะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเท่าที่ทราบก็คือมีกกต.ส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมสังเกตการด้วยแล้วผลการสังเกตการวันนั้นน่ะเจ้าหน้าที่กกต.จะต้องกลับมารายงานต่อที่ประชุมกกต.ในสัปดาห์หน้านะคะถ้าหากไม่มีการรายงานกลับมาอาจารย์สมชัยบอกว่าถ้าไม่มีคำตอบนะเดี๋ยวเจอกันเตรียมใจรับบางอย่างเอาไว้ได้เลยก็เดี๋ยวรอดูครับว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีการร้องในประเด็นที่สงสัยมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วกกต.จะว่ายังไงเนี่ยนะครับ